วัสดีครับผมพอดีมีถัง200ลิตรอยู่ใบหนึ่งมันแตกแผลก็ถือว่าสาหัสมากครับก็เลยไปสั่งซื้ออุปกรณ์มาเพื่อซ่อมโดยตรงนะครับผมไม่ได้เป็นช่างนะแต่ก็คิดว่าน่าจะพอทำได้นะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับเป่าลมนะครับเครื่องเป่าลมร้อนแล้วก็เขาจะมีของแถมมาให้ด้วยก็คือแถมเป็นชุดความร้อนสำรองนะครับแล้วก็มีหัวต่อแค่นั้นเองตัวนี้จะเป็นเครื่องเป่าลมร้อนขนาด750วัตต์นะครับซึ่งจะปรับระดับของแรงลมได้2ระดับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ตามมาด้วยเส้นเชื่อมพลาสติกครับผมสั่งมาแค่เส้นเดียว30กว่าบาทเพื่อซ่อมถังนี้ถังเดียวนะครับก็กำลังสั่งเพิ่มอยู่ไปเริ่มกันเลยครับก็ใส่หัวต่อเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ผมจะปรับไฟมาครึ่งนึงนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเป่าเส้นเชื่อมเนี่ยตรงปลายให้ร้อนก่อนนะครับจากนั้นก็เอาแปะลงไปแล้วก็เป่าลมร้อนเข้าไปเป่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดเส้นเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับความร้อนก็จะเป็นตัวประสานให้เส้นเชื่อมเนี่ยกับถังพลาสติกเนี่ยติดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับตามคลิปนี้เลยที่1ผ่านไปครับส่วนแผลที่2เนี่ยมันจะมีรอยแตกที่กว้างก็ต้องซ้ำทับอีก1แผ่นนะครับให้เยื้องๆกันนิดนึงนะครับตามคลิปนี้เลยครับช่วงสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงปลายนะครับความร้อนมันก็พอมีอยู่นะให้หาครีมมาจับไว้ซะหน่อยนะครับก็เป็นอันจบก็ประมาณนี้ครับรอยเชื่อม2แผลเลยแผลแตกขนาดใหญ่นะครับก็ได้รอยเชื่อมประมาณนี้จากที่เชื่อมเสร็จนะครับก็ได้ทดสอบเติมน้ำจนเต็มนะครับผลปรากฏว่าไม่มีรอยรั่วซึมทั้งที่รอยแตกด้านในเนี่ยผมไม่ได้ปะนะปะแค่รอยแตกด้านนอกเพราะว่ามันไม่ค่อยรับแรงดันเท่าไหร่แต่การเชื่อมในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับการหลอมพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องทากาวไม่อยู่แน่นอนแบบนี้แน่นสนิทก็เป็นอีก อุปกรณ์หนึ่งที่น่าติดสวนไว้นะครับน่าติดบ้านไว้เพราะว่าบางทีถัง 2,000 ลิตรเรามันอาจจะมีรอยซึมมีรอยแตกนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องยกไปที่ร้านไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถซ่อมเองได้ง่ายๆผู้หญิงก็ทำได้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ก็ลองเข้าไปอ่านข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับก่อนตัดสินใจสวัสดีครับ